ปีที่แล้วก็ชัดเจนว่าติดลบนะคือ9เดือนติดลบลงไปประมาณ 5% ทั้งปีนี่คงลบเยอะกว่านั้นนะเพราะเซกเตอร์พลังงานนี่ลงไปเยอะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย PE สูงขึ้นแต่แนวโน้มกำไรสุทธิไม่ได้ดีขึ้นงั้นตรงนี้เนี่ยก็คงที่จะยากที่จะเห็นหุ้นปรับขึ้นมากๆจนกว่าจะต้องมีแนวโน้มกำไรสุทธิที่เปลี่ยนทิศก่อนนะฮะคือตอนนี้นักวิเคราะห์ยังปรับประมาณการลงมาตลอดเลยจนเขาต้องปรับขึ้นก่อนประเด็นที่2คือประเด็นของดอกเบี้ยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองดอกเบี้ยแท้จริงนะครับคือดอกเบี้ยจริงๆถ้าจะดูความชัดเจนนี้ต้องดูเอาดอกเบี้ยลบเงินเฟ้อทิ้งนะครับถ้าเราหักเงินเฟ้อออกเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติตอนนี้อยู่ในระดับที่สูงสุดในรอบ5ปีนะครับก็ถามว่ามันเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจหรือเปล่านะผมคิดว่าก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะอ่อนแอ